คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนPlace to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone, I got you. Come and pick you up. รู้สึกภูมิใจนะคะเป็นฉายาที่มีมาค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่ทำงานใหม่ๆเนื่องจากว่าตอนนั้นอีเวนต์เพิ่งบูมเราก็มีโอกาสทำพิธีกรมากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่าเราได้เปรียบในเรื่องของ2ภาษาทีนี้พอหลังจากที่มีลูกแล้วก็ยังคิดว่าเอองานอาจจะลดลงแต่กลายเป็นว่าพอหลังมีลูกเนี่ยงานกลับเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีนิตยสารบางเล่มก็ยังคงยกให้เป็น MC ฉายาอันดับ1อยู่หรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นตัวแม่หรือว่าเป็นเจ้าแม่นะคะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่มีงานเยอะนะคนอื่นก็อาจจะมีงานเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่เห็นมากเท่ากับเราเท่านั้นเองอะค่ะหลายคนจะชอบคิดว่าหนิงเนี่ยเล่นละครมาก่อนแต่ว่าความเป็นจริงแล้วหนิงทำพิธีกรมาควบคู่ไปพร้อมๆกับการเล่นละครเนื่องจากว่าพอเล่นละครเรื่องแรกกับทางกัตนาก็ทาง UBC นะตอนนั้นชื่อ UBC ปัจจุบันก็คือ True Visions เนี่ยประกาศรับสมัครพิธีกร2ภาษาตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าโหเรามีภาษาอังกฤษอยู่ไม่มีโอกาสใช้สักทีเลยนี่น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ได้ใช้ก็สมัครไปแล้วก็ได้ตำแหน่งมาทุกวันนี้ก็ทำมาเป็นปีที่15แล้วนะคะก็ยังคงเป็นพิธีกรในช่อง True Series อยู่ก็ทำควบคู่กันมาค่อยๆเรียนรู้เรื่องการทำรายการมาก่อนนะคะค่อยๆเป็นภาคสนามแล้วก็มาเป็นเมนหลักส่วนอีเวนต์เนี่ยพอดีเรามีรุ่นพี่นักแสดงที่มีอีเวนต์เยอะตอนนั้นก็คืออย่างคุณกีตาร์สิริพิชพี่น้องพรสุดาซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์แบบงานแบบออกไปทางต่างจังหวัดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากเขาตามเขาไปก็ค่อยๆมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าณตอนนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือ2ภาษามีน้อยเพราะฉะนั้นพอมันมี2ภาษามาปุ๊บคนก็จะนึกถึงเราน่าจะเป็นจุดที่มี Apex Channel ในประเทศไทยค่ะที่เราได้รับเลือกไปอ่านแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้เห็นเรา2ภาษามากยิ่งขึ้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานอีเวนต์ที่มากขึ้นนะคะ เหตุผลที่เลือกเขียนเล่มที่2เพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะว่าอยากจะอ่านเล่มแรกแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ซื้อแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้พิมพ์แล้วนะคะแล้วเราก็มองว่ายังจะมีคนสนใจอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพิธีกรอีเวนต์อยู่นี้ก็มีมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครที่ออกมาเขียนหนังสือแบบที่เราเคยทำไว้เมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็มานั่งคิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย7ปีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยรวม15ปีของการเป็นพิธีกรเนี่ยถ้าเอาเล่มเก่ามาอ่านเนี่ยจะรู้เลยว่าประสบการณ์ตอนนั้นก็คือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งแค่7ปีแต่สำหรับเล่มที่2เนี่ยเป็นประสบการณ์ของคนที่มีทางการทำงานมาถึง15ปีนะคะความเข้มข้นการทำงานทุกอย่างมันเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนหมดเลยค่ะเทคนิคต่างๆมันก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเล่มแรกไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่มที่2เนี่ยก็จะมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่เข้มข้นกว่าเดิมมีเทคนิคของคนที่โตขึ้นนะคะตัวหนิงโตขึ้นแล้วก็จุดที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเขียนดีกว่าก็คือวันนั้นไปเจอบทความของนิตยสาร Manager Online นะคะแล้วก็จัดอันดับพิธีกรตอนแรกก็ดูหน้าซ้ายก่อนยังไม่ได้สนใจหันไปดูหน้าขวาแล้วก็มีเราเป็นอันดับหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ทำงานมาจะ15ปีแล้วเนี่ยเรายังคงเป็นอันดับหนึ่งในสายตาของคนที่ดูเราก็คิดว่าน่าจะฉลอง15ปีของการทำงานด้วยการเขียนเล่มที่2ขึ้นมาค่ะหนิงยกตัวอย่างนะคะอย่างเล่มที่1เนี่ยหนิงอาจจะเขียนแค่ประสบการณ์แบบมุมมองของน้องใหม่ในการทำพิธีกรซึ่งณตอนนั้นก็ถือว่างานเยอะแล้วนะจุดหนึ่งนะคะแต่วันนี้เนี่ยเวลาหนิงเข้างานอีเวนต์นึงเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนหนิงคงจะถามว่าอันนี้งานอะไรคะใช่มั้ยคะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรกับวันนี้ที่หนิงเดินเข้างานหนิงก็จะถามเป็นคำถามที่ผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นก็คือว่าคนที่มาร่วมงานคือใครเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะตีโจทย์การทำงานในวันนี้ก็คือคนที่มาร่วมงานกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาโตขึ้นประสบการณ์ที่มันมากยิ่งขึ้นนะคะมีเทคนิคต่างๆที่เราฝึกเราใช้แล้วเราเองก็ศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษมาเนี่ยมาแบ่งปันให้กับคนที่อยากจะอ่านอยากจะฝึกแล้วก็เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
ยอมรับเลยค่ะว่าการเป็นพิธีกรมันไม่ใช่เรื่องของความสามารถอย่างเดียวแล้วนะคะจริงบุคลิกภาพโดยรวมการแต่งกายการแต่งหน้าการทำผมการแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพก็เลยนำมาแชร์ให้กับคนอ่านรวมถึงเทคนิคการยืนเทคนิคการนั่งนะคะหนิงเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นน้องๆ นักศึกษาจะไปสมัครงานเขาควรจะมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะหรือว่าวันนี้จะต้องเข้าประชุมอยากจะให้เจ้านายเชื่อในสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยคุณจะต้องมีเทคนิคหรือว่ามีความมั่นใจในการพูดอย่างไรนะคะก็จะเขียนไว้ให้หมดเลยแล้วก็เชื่อว่าคนที่ได้อ่านถึงแม้จะไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นพิธีกรเนี่ยก็จะต้องได้รับประโยชน์เช่นกันค่ะการที่หนิงทำงานมาจนถึงวันนี้เนี่ย15ปีแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องใจรักนะคะคือถ้าคุณไม่ได้รักที่จะพูดเกลียดการพูดไม่ชอบที่จะอยู่ในท่ามกลางกล้องแสงสีเสียงเนี่ยมันคืออุปสรรคของการทำงานพิธีกรนั้นหนึ่งคือคุณต้องชอบพูดค่ะสองคือต้องรู้ให้มากกว่าสคริปต์บางคนคิดว่าการเป็นพิธีกรก็คือแค่ลุกขึ้นมาถือสคริปต์แล้วก็พูดอ่านไปตามที่สคริปต์เขาให้ไว้นะคะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องเจอเหตุการณ์เดดแอร์หรืออาจจะต้องมีช่วงเวลาของการประวิงเวลาไว้เกิดความผิดพลาดนั้นเราจะใช้เวลาตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ให้กับลูกค้ามากที่สุดเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ที่รอบตัวมากยิ่งขึ้นมีการศึกษาที่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงความผิดพลาดเนี่ยมีได้แต่ต้องให้น้อยที่สุดนิ้งบอกเด็กๆรุ่นใหม่เสมอเลยว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยหนิงคงไม่อยู่มาได้ถึง15ปีไม่งั้นคงมีน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยแซงหน้าหนิงหรือว่าเห็นคนหน้าใหม่ๆมานั่นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับคนที่เป็นมือใหม่ในการทำพิธีกรในขณะที่ถ้าว่าคุณเป็นนักแสดงถ้าคุณเป็นพระเอกคุณเป็นนางเอกคุณสวยคุณหล่อคุณเล่นแข็งแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็ให้อภัยแต่ถ้าคุณเป็นพิธีกรแล้วคุณทำพลาดเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงจะจ้างคุณอีกดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะคะแล้วก็การเป็นพิธีกรที่ดีได้ไม่ได้อาศัยเพียงแค่เวทีเดียวเวทีแรกนะคะมันค่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนมะพร้าวเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งห้าวนะคะยิ่งทำพิธีกรหลายเวทีเท่าไหร่เนี่ยความเจนจัดความคล่องการที่จะสามารถรักษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีได้เนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ทำพิธีกรหน้าพระพักตร์ในหลวงนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วในชีวิตเมื่อ3ปีที่แล้วที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จออกคอนเสิร์ตสิริราชเทิดไทยพระองค์ราชันเนี่ยนะคะตอนนั้นติดต่อมาเนี่ยบอกให้เราเป็นพิธีกรโดยปกติเวลาทำพิธีกรหน้าพระพักตร์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ซีเควนซ์จะค่อนข้างเร็วคือเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะแนะนำตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยบางครั้งแค่พูดเข้าแล้วก็อีกทีก็พูดปิดแต่พอเราอ่านสคริปต์เนี่ยตกใจมากเพราะว่าต้องแนะนำชื่อตัวเองต่อพระองค์ท่านแล้วก็ยังต้องพูดเลี้ยงเข้าบทเพลงทุกๆ3เพลงซึ่งในคืนนั้นเนี่ยมีการเล่นทั้งหมด19เพลงด้วยกันนะคะเกิดมาในชีวิตทำพิธีกรมาเนี่ยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นชนิดที่เรารู้สึกได้เลยว่านี่มันหัวใจมันจะกระเด็นออกไปจากตัวเราแล้วยิ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นมาเนี่ยนะคะคือโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่านี่ฉันได้มีโอกาสศพตาพระองค์ท่านแล้วก็ได้แนะนำชื่อตัวเองนะว่าเราเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ทันทีที่เห็นพระองค์ท่านเสด็จมาถึงเนี่ยมันเหมือนความสงบมันแผ่กระจายนะคะแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราเนี่ยอย่างดีที่สุดโดยที่มีทีมงานคอยกระซิบว่าถ้าพระองค์ท่านเสด็จไม่ถึง19เพลงคืออาจจะกลับก่อนเนี่ยก็ขอให้ดำเนินรายการต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ให้สะดุดเราก็ภาวนาในใจนะว่าแบบโหขอให้ท่านอยู่ครบ19เพลงแล้วก็พระองค์ท่านก็อยู่ครบ19เพลงจริงๆค่ะเป็นงานแรกที่รู้สึกว่าไม่อยากให้จบเลยแล้วก็ถือเป็นที่สุดของชีวิตตัวเองแล้วนะคะต่อให้ณวันหนึ่งพรุ่งนี้เราจะไม่มีงานอีกแล้วนะคะก็คิดว่าเต็มอิ่มกับตรงนี้แล้วเพราะนี่คือรางวัลสูงสุดของตัวเองค่ะผู้อ่านในที่นี้เนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพิธีกรเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่ต่างจากเล่มแรกนั้นหนิงเจาะเรื่องพิธีกรเล่มนี้เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะพูดเป็นเก่งมั่นสไตล์หนิงไม่ได้มีคำว่าพิธีกรบนหน้าปกของหนิงเพราะว่าหนิงอยากให้รู้ว่าการพูดเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนบอกทุกคนก็พูดเป็นอยู่แล้วเกิดมานะคะแต่พูดเป็นพูดแล้วมันสร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้เนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่ามันทำได้จริงๆหนังสือเล่มนี้หนิงเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยจะจุดประกายให้กับคนที่ได้อ่านนะคะ
แค่ให้เรารู้สึกว่าเราพูดแล้วทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขเนี่ยก็เป็นการพูดอย่างสร้างสรรค์แล้วนะคะเราจะพูดยังไงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ประสบความสำเร็จได้คุณจะเป็นหมอคุณจะเป็นช่างภาพคุณจะเป็นนักศึกษาคุณจะเป็นอาจารย์หรือแม้กระทั่งคุณเป็นพ่อแม่คุณยังต้องมีหลักจิตวิทยาในการที่จะสอนลูกลูกต้องฟังเราฟังยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าเบื่อพ่อแม่พูดจังเลยใช่ไหมคะทั้งเนี้ยการพูดเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวในมนุษย์ที่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารและทำให้ตัวเองเข้าใจกันและกันได้ดังนั้นลองพูดในเชิงสร้างสรรค์ดูนะคะหนิงมั่นใจว่าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือพูดเป็นเก่งมั่นสไตล์หนิงสราญฉัตรมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่าพูดเป็นส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม